สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเริ่มทำสร้อยคอตามสั่งของลูกค้านะคะวันนี้เมย์จะใช้อุปกรณ์ใหม่ล่าสุดที่ได้มาก็จะเป็นคอนโดลูกปัดนะคะตัวนี้จะน้องจะเป็นถาดเก็บลูกปัดนะคะเวลาที่เราได้ถาดไปแล้วเราใช้ไม่หมดเนี่ยเราก็จะสามารถเก็บน้องไว้แบบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะลูกปัดก็ไม่ตกนะคะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ค่ะจะเป็นน้องลูกปัดค่ะขนาด3มิล นะคะหรือว่าเบอร์ M นั่นเองนะคะวันนี้เมย์ใช้1ถุงค่ะถุงเล็กๆที่เห็นกันเมื่อกี้ราคาแค่10บาทเองนะคะแล้วก็ใช้ลูกปัดปล้องค่ะนี่จะเป็นปล้องยาวนะคะก็ถุงละ10บาทเหมือนกันนะคะอันนี้เริ่มต้นนะคะใช้เอ็นร้อยลูกปัดค่ะร้อยลูกปัดเบอร์เม็ดกลมค่ะ4เม็ดกลม M นะคะ4เม็ดค่ะแล้วก็ไขว้กันตรงเม็ดสุดท้ายนะคะน้องก็จะมีลักษณะเป็นดอกๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะร้อยตัวน้องป้องอ้อยป้องฝอยเอ้ยป้องอ้อยนะคะลงไปข้างละ1เม็ดนะคะแล้วก็จะร้อยลูกปัดลงไปอีกค่ะข้างละ1เม็ดเช่นกันค่ะเสร็จแล้วก็จะมาร้อยลูกปัดป้องอ้อยลงไปอีกข้างละ1เม็ดนะคะจะกลายเป็นแบบป้องอ้อยกลมแล้วก็ป้องอ้อยนะคะเป็นสับกันนะคะเสร็จแล้วก็จะร้อยลูกปัดกลมลงไป1เม็ดแล้วเราจะไขว้กันตรงเม็ดลูกปัดกลมค่ะลูกค้าเสร็จแล้วก็ดันลงไปนะคะน้องก็จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราจะทำดอกอีก1ดอกนะคะใส่ลงไปข้างละ1เม็ดนะคะแล้วเราก็จะใส่อีก1เม็ดจ้าแล้วก็ไขว้กันเลยแบบนี้นะคะแล้วก็จะดันลูกปัดลงไปนะคะกลายเป็นดอกแบบนี้นะคะเราจะทำขั้นตอนแบบนี้ค่ะซ้ำลงไปเรื่อยๆนะคะจนจบคลิปจนจบเส้นนะคะวันนี้เนี่ยถ้าเป็นสร้อยคอเราก็จะใช้อยู่ประมาณ10ดอกนะคะ11ดอกนะคะอย่างนี้นะคะทำเหมือนเดิมนะคะใส่ลงป้องอ้อยกลมแล้วก็ป้องอ้อยนะคะเสร็จแล้วเราจะไขว้กันตรงเม็ดลูกปัดอีก1เม็ดนะคะใส่ลงไปแล้วก็ไขว้กันแบบนี้ค่ะแค่นี้เองนะคะเราก็จะได้เป็นดอกที่2แล้วเรียบร้อยแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาใส่ลงลูกปัดกลมไปอีก2ดอกนะคะ2เม็ดนะคะแล้วก็อีก1เม็ดนะคะแล้วเราจะไขว้กันตรงเม็ดสุดท้ายแบบนี้นะคะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะตอนนี้ได้2ดอกแล้วนะ2สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดแล้วทำไปเรื่อยๆค่ะจนได้11ข้าวหลามตัดนะคะ10ตอนแรกก็คือ10ก่อนเนาะแล้วเราก็จะข้ามมาทำอีกแถวนึงนะคะโดยการจบแบบนี้นะคะเอาเอ็นข้างซ้ายขึ้นมาค่ะแล้วร้อยลูกปัดลงไปทั้งหมดในข้างซ้ายนะก็คือป้องอ้อยกลมป้องอ้อยแล้วก็ป้องอ้อยแล้วก็กลมอีก4เม็ดนะคะแล้วเราก็จะใช้ลูกปัดใช้เอ็นนะคะมาร้อยย้อนลงไปตรงลูกปัดเม็ดแรกนะคะเพื่อให้เกิดดอกตรงนี้แบบนี้นะคะเห็นไหมคะน้องก็จะมีดอกอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เราไปแบบตรงๆนะตอนนี้เราก็จะอ้อมนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ป้องอ้อยลงไปอีก1เม็ดค่ะแล้วเราก็จะมาไขว้กันตรงป้องอ้อยเม็ดนี้นะคะแล้วเราก็อีกข้างนึงนะคะข้างขวาเนาะเราจะใส่น้องป้องอ้อยลงไปอีก1เม็ดค่ะแล้วเราจะไขว้กันตรงเม็ดลูกปัดกลมๆเม็ดนี้เลยแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ป้องอ้อยอีก1อันนะคะโดยที่อันนี้นะคะน้องก็จะปลายเอ็นของเรานะคะก็จะหันมาทางขวาหรือเปล่าใช่ไหมทางขวาแบบนี้นะคะนี่คือการจบดอกเพื่อขึ้นแถวที่2นะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะทํางานในเอ็นข้างซ้ายเหมือนเดิมนะคะร้อยลูกปัดป้องอ้อยลงไปก่อน1อันนะคะเสร็จแล้วก็ร้อยลูกปัดกลมลงไป4เม็ดค่ะแล้วก็ย้อนกลับตรงเม็ดสุดท้ายนะคะจริงๆก็จะเป็นเม็ดแรกมันจะแบบพันกันนะคะพันกันให้เป็นเหมือนวงกลมนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาร้อยป้องอ้อยลงไปอีกในข้างซ้าย1เม็ดนะคะแล้วก็เม็ดกลม1เม็ดนะคะแล้วเราก็จะมาไขว้กันนะคะตรงเม็ดแล้วก็ข้างซ้ายใส่ข้างขวาจะใส่ป้องอ้อย1อันแล้วก็มาไขว้กันตรงเม็ดลูกปัดเม็ดนี้นะคะแล้วเราน้องก็จะเลี้ยวๆกลับมาแบบนี้นี่ก็คือการทำแถวที่2นั่นเองนะคะขึ้นหัวแถวที่2ก่อนเนาะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะร้อยลูกปัดลงไปค่ะข้างละ1เม็ดเม็ดกลมนะ1เม็ดแล้วก็ไขว้กันตรงอีก1เม็ดค่ะค่ะก็คือ1ดอกจะมี4เม็ดนั่นเองนะคะแบบนี้โอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะร้อยป้องอ้อยค่ะลงไป1เม็ดค่ะแล้วเราก็จะไปเชื่อมตรงนี้ค่ะไปร้อยเก็บนะคะตรงลูกปัด1เม็ดตรงนั้นนะคะเสร็จแล้วก็ร้อยป้องอ้อยลงไป1เม็ดค่ะแล้วก็เม็ดกลม1เม็ดแล้วก็ป้องอ้อยอีก1เม็ดนะคะแล้วก็ใส่ลูกป้องอ้อยอีกข้างนึงในข้างซ้ายนะคะเราก็จะใส่ป้องอ้อยลงไปก่อน1เม็ดค่ะแล้วก็ใส่ลูกปัดอีก1เม็ดแล้วก็ไขว้กันนะคะ
แล้วเราก็จะมาใส่ลูกปัดป้องอ้อยนะคะถ้าลูกปัดกลมนะคะถ้าสังเกตดีๆมันก็จะเป็นแบบป้องอ้อยลูกปัดกลมแล้วใส่ลูกปัดลูกกลมลงไปข้างละเม็ดแล้วก็ควายกันแบบนี้แค่นี้ก็เรียบร้อยอีก1ดอกแล้วนะคะเราจะทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆนะคะจนจบแถวที่2เลยนะคะจนเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนี่คือขั้นตอนการเชื่อมจบสร้อยคอนะคะก็ใส่ลูกปัดป้องอ้อยลงไปข้างล่าง1เม็ดนะคะแล้วก็ลูกปัดกลมค่ะแล้วก็ลูกปัดป้องอ้อยลงไปข้างละ1เม็ดนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาสานการตรงลูกปัดใส่ลูกปัดป้องอ้อยใส่ลูกปัดลงป้องอ้อยขั้นตอนนี้เราจะไม่ได้สานนะคะใส่ลูกปัดป้องอ้อยลงไปแบบ2เส้นนะคะในเอ็น2เส้นนะอีกครั้งนึงนะคะเราก็จะตัดเอ็นค่ะขึ้นมาเพิ่มนะคะแบบเล็กๆนะคะแล้วก็ร้อยลงลูกปัดกลมตรงปลายดอกเมื่อกี้นะคะลงไปเนาะแล้วก็ร้อยลูกปัดป้องอ้อยลงไปค่ะข้างละ1เม็ดนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ลูกปัดกลมลงไปข้างละเม็ดเหมือนกันแล้วก็ลูกปัดป้องอ้อยนะคะจะเป็นป้องอ้อยกลมแล้วก็ป้องอ้อยนะคะเสร็จแล้วจะเอาปลายเอ็นทั้งสองนะคะใส่เข้าไปในตัวป้องอ้อยที่เราใส่ลงไปของเส้นเมื่อกี้นะคะน้องก็จะกลายเป็นการเชื่อมกันนะคะอันนี้เมย์จะใช้เอ็นหนานิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นป้องอ้อยเนี่ยน้องก็จะรูเต็มนะคะรูก็จะแน่นๆหน่อยนะคะต้องค่อยๆขยับนะคะเพื่อความแข็งแรงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะดึงเอ็นค่ะทั้ง4เส้นนะคะให้โผล่ออกมานะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะเพื่อให้น้องจบเรียบร้อยนะคะไอ้ขั้นตอนนี้จะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าป้องอ้อยบางเม็ดนะคะรูเขาก็จะเล็กนะถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องเปลี่ยนเม็ดป้องอ้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะดึงค่ะเห็นไหมคะมันจะยังเห็นสีขาวอยู่นิดๆนะคะเราก็ค่อยๆดึงทีละเส้นค่ะเพื่อให้ไอ้ตัวช่องว่างระหว่างเอ็นก็จะหายไปนะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะใส่ลูกปัดกลมค่ะลงไปอีก11เม็ดนะคะตัดปลายเอ็นให้เท่ากันก่อนแล้วก็ใส่ลูกปัดกลมลงไปอีก11เม็ดค่ะแบบนี้เลย2 3ค่ะร้อยลงไปกลมค่ะร้อยลงไปเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้เราจะร้อยลงไปทั้ง4เส้นเลยนะคะในเอ็นทั้ง4เส้นเลยนะคะขั้นตอนนี้เราจะทำทั้ง2ฝั่งนะคะเพื่อเป็นการจบสร้อยของเรานะคะอันนี้ได้5เม็ดแล้วนะค่อยๆร้อยลงไปนะคะเพราะว่าเอ็นวันนี้เบอร์ที่เมย์ใช้จะเป็นเบอร์40นะคะจะค่อนข้างหนานะความจริงแล้วปกติเมย์จะใช้เบอร์35นะคะถ้าเบอร์35เนี่ยน้องจะมีขนาดที่มาตรฐานเนาะสามารถร้อยลงไปในลูกปัดจีนอะไรได้ง่ายคือง่ายกว่านะคะตัวสร้อยลายวันนี้ค่ะจะเป็นลายที่เป็นสร้อยลายแบบยุค90น่ะคือเมย์เคยทำตอนเมย์อายุประมาณ10ขวบตอนสมัยเริ่มทำสร้อยใหม่ๆเลยก็จะเป็นสร้อยที่เรารับเข้ามาขายแล้วมันจะขาดเนาะเราก็จะจำเป็นต้องแก้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยทำได้ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีเหตุการณ์ที่ทำให้เราทำได้นะคะเสร็จแล้วเราจะร้อยสต็อปเปอร์ลงไปค่ะแล้วก็ร้อยห่วงลงไปนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะร้อยย้อนค่ะตัวเอ็นทั้งหมดนะคะลงกลับย้อนกลับไปในเม็ดสต็อปเปอร์ของเราจ้าแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงน้องลงมาค่ะทีละอันทีละอันนะคะเห็นไหมคะแบบนี้เสร็จแล้วค่ะเราก็จะใช้ครีมบีบน้องค่ะให้เรียบร้อยนะคะแล้วขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะใช้กรรไกรตัดเล็บก็ได้ค่ะมาตัดปลายเอ็นนะคะให้ชิดที่สุดเลยนะคะไม่แน่กรรไกรตัดเล็บไม่ก็ไม่ค่อยคมด้วยก็ใช้กรรไกรธรรมดาก็ได้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะเน้นบีบตรงสต็อปเปอร์อีกรอบนึงนะคะแล้วเราก็จะเอาไฟแช็กค่ะเผาตรงปลายเอ็นนะคะให้หายคมนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะคมนะคะแล้วเราก็จะอ้าห่วงค่ะแล้วก็ใส่โซ่ปลายสร้อยแล้วก็ใส่ก้านปูลงไปนะคะในอีกฝั่งนึงทําแบบนี้ค่ะก็จะเสร็จสิ้นแล้วกระบวนการนะคะนี่ก็จะได้สร้อยคอสวยๆค่ะเอาไปใส่แล้วก็เอาไปทําอะไรได้น่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ใครที่ลองทําสร้อยแบบนี้แล้วนะคะก็สามารถแอดไลน์ค่ะส่งรูปมาให้ดูหรือว่าคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะใครที่สนใจค่ะอยากซื้ออุปกรณ์แบบนี้นะคะสามารถสั่งซื้อมาที่ LINE ID @lookpad ค่ะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปค่ะกับเมย์เมซินีที่กันทาค่ะสวัสดีค่ะ